โอ้ my god น้องลิซ่ามาเที่ยวเมืองไทยฟรีสไตล์ค่ะมีไปเที่ยวผับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะคะก็น้องลิซ่าค่ะเธอเป็นนินจาเนาะบินจากเกาหลีแวบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดให้กับคุณพ่อมาโคของเธอนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะก็มีคลิปออกมาเพิ่มเติมค่ะว่าเธอมีไปเที่ยวไนท์คลับเป็นไนท์คลับสุดหรูย่านทองหล่อค่ะที่ชื่อว่าเอชลอนท่าทางจะม่วนจอยมากๆนะคะมีการโบกไม้โบกมือไปยังด้านหน้าเวทีพร้อมกับโยกเบาๆค่ะซึ่งจากที่เขามีการแพนกล้องไปก็จะเห็นได้ว่านะคะจะมีการฉายแบบว่าเป็นรูปของพี่อลิสเมนเจอร์ของเธอกับแฟนของเธอด้วยนะคะมิน่าค่ะน้องลิซ่าก็เลยดูเอนจอยมากๆนะคะก็พาพี่อลิสค่ะมาฉลองในงานนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากในคลิปค่ะก็จะได้เห็นได้ว่าตาลีของเราก็มีแอบเซ็กซี่หน่อยๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเธอก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวเนาะแล้วก็ข้างๆค่ะก็เป็นพี่เดียน่านะคะพี่สาวคนสนิทของเธอนั่นเองส่วนนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศด้านในนะคะบอกเลยค่ะว่าหรูมากๆนะคะที่นี่ค่ะเป็นทั้งบาร์แล้วก็ผับในที่เดียวกันค่ะเหมือนว่าประมาณว่าหลัง4ทุ่มค่ะเขาก็จะมีการเปิดเพลงมันๆ นะให้ได้เต้นกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเอชลอนค่ะก็เป็นผับที่มาในตรีมนะคะของขบวนรถไฟตามซีรีส์ที่ชื่อว่า Snowpiercer นะคะเรียกว่าเป็นผับสุดหรูย่านทองหล่ออีกแห่งหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะก็จะเห็นได้ว่านอกจากนอริต้าค่ะจะมาฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อแล้วก็มีไปเที่ยวผับแล้วนะก็มีบรรยากาศค่ะที่เธอก็ไปเดินเล่นที่ไอคอนสยามมาด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าอยู่เมืองไทยค่ะนอริต้าก็ทำตัวสบายๆแล้วก็มาเอนจอยค่ะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนาะกับเพื่อนของเธอนั่นเองนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆของน้องมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า